อาจารย์ก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีถึงแม้จะมีคนบอกว่าหน้าตาดี แต่อาจารย์ก็ไม่เชื่อเขาหรอกธรรมชาติมอบพรพิเศษให้กับพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าเราบางคนอาจจะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษตั้งแต่แรกเห็นเช่นรูปพรรณสันฐานไม่ตรึงตาตรึงใจตั้งแต่แรกเห็นการเปิดตัวครั้งแรกไม่น่าจดจำแต่เชื่อเถอะธรรมชาติจะชดเชยด้วยบางสิ่งบางอย่างธรรมชาติแสดงความรับผิดชอบกับเราทุกคนเสมอธรรมชาติให้หน้าตาที่บ้านๆแก่แจ็คมาแต่ก็ให้สมองที่แสนวิเศษมากับผู้ชายคนนั้นเขาไปสอบมหาวิทยาลัยพวกเมืองจีนมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ได้เขาก็ได้เรียนแค่มหาวิทยาลัยหังโจวในบ้านเขาแล้วเขาก็เป็นได้แค่ครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งไม่พอกินไม่พอใช้เขาฝึกภาษาอังกฤษด้วยการจับฝรั่งที่มาเที่ยวทะเลสาบแถวหังโจวแล้วก็ฝึกแบบนั้นแล้วก็เพียรพยายามสอบมหาวิทยาลัยท็อป10ของจีนก็ไม่ได้สุดท้ายก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยบ้านๆเมื่อเรียนจบเขาก็ได้งานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่นั่นและที่นั่นแหละที่ธรรมชาติชดเชยบางสิ่งบางอย่างให้เขาในชุมชนชนบทแบบนั้นแหละที่มีทะเลสาบแสนงามและมีฝรั่งมาเที่ยวแล้วเขาก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษดูวิธีการเขียนบทของธรรมชาตินะแล้วเขาก็ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้ววันหนึ่งขณะที่เขาสอนหนังสือเสร็จตอนสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มเดินลงจากตึกเขาเจอคณบดีไปตลาดปั่นจักรยานกลับมาที่แฮนจักรยานนั้นมีกะหล่ำปลีหัวหนึ่งมีไกลขาหนึ่งมีหัวใจเท้าแล้วก็ผักอีกสองสามอย่างคณบดีเดินเข้ามานะสั่นกระดิ่งจักรยานกรุงกริ๋งกรุงกริ๋งแจ็คมาเดินลงจากตึกมาด้วยสภาพอิดโรยสอนเยอะจริงๆตัวก็เล็กนิดเดียวคณบดีเจอแจ็คหมาก็บอกเออคุณหมามาก็ดีแล้วคุณตั้งใจทำงานเข้านะเพราะว่าหนึ่งข้างหน้าถ้าคุณขยันอย่างนี้อีกหน่อยคุณก็มาแทนที่ผมแหละในความหมายของคณบดีก็คือเดี๋ยวคุณก็ได้เป็นคณบดีเหมือนผมไงดูวิธีที่ธรรมชาติเขียนบทนะแจ็คหมาปิ้งขึ้นมาเลยว่านี่หมายความว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราได้เป็นคณบดีเราจะมีเงินแค่ซื้อประกาศหัวหนึ่งนั่นเหรอดูวิธีคิดของคนคนนี้นะฮะเขาบอกว่านาทีนั้นผมกลับมาบ้านแล้วคิดหนักแล้วก็ตัดสินใจลาออกเพราะรู้แล้วว่าสอนหนังสือไม่รวยแน่ๆล่ะเห็นไหมธรรมชาติชดเชยให้ไหมส่งคณบดีมาเตือนเขาว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นครูสอนภาษาคนหนึ่งนะคุณเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของโลกเข้มแข็งคุณเกิดมาเพื่อที่จะหาอัตราจ้างงานให้กับชาวจีนเป็นล้านคนนั่นน่ะศักยภาพที่แท้จริงของคุณไม่ใช่มาสอนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ลาออกไปเปิดสถาบันสอนภาษา3ปีแรกเจ๊งเพื่อนๆที่มาลงทุนด้วยการถอนหุ้นหมดทุกคนเหลือแต่เขากับภรรยาลุยต่อกันมาเปิดสถาบันสอนเปิดสถาบันแปลวันหนึ่งได้รับงานเป็นล่ามไปที่อเมริกาที่อเมริกาเพื่อนหรือพี่เขยของเขาชี้ให้เขาดูว่าที่อเมริกาตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วนะเขาก็เลยทดลองใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกแล้วค้นคำว่าไชน่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าทั้งหมดนะเขาจดโดเมนที่นั่นในชื่อของเขาวันเดียวกันเขาบอกว่ามีคนจดทะเบียนเว็บไซต์
ที่เป็นคนจีนนะมีเขาคนหนึ่งกับคนไต้หวันอีกคนหนึ่งเขาเล่าว่าผมไม่รู้ว่าคนที่จดพร้อมกับผมชาวไต้หวันคนนั้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงแต่สำหรับผมมันก็คือจุดเริ่มของอาลีบาบาขายทุกอย่างในโลกที่ขายได้เห็นไหมเพราะคนคนนี้มีวิธีคิดที่แสนพิเศษไงเขาบอกว่าถ้าผมได้เรียนมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะผมอาจจะเป็นโปรเฟสเซอร์นะตอนนี้แล้วก็เงินเดือนอาจจะสักแสนหนึ่งหัวฟูใช่ไหมแต่ว่าเพราะเขาได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเล็กๆเขาจึงต้องปากกัดตีนถีบสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาได้ดีมาจากภาษาอังกฤษทุกวันนี้สถาบันภาษาของเขาก็ยังคงอยู่แม้จะไม่ทำเงินแต่เปิดไว้ให้เป็นที่ดูงานว่าเขาเริ่มมายังไงเนี่ยวิธีคิดน่ะถ้าโลกไม่ใช้หน้าตาเราใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าในตัวเรายังไม่ได้หมายความว่าในตัวเรานั้นหมดดีหรือเอาดีไม่ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพพิเศษของตัวเองออกมาเราเกิดมาเพื่อที่จะทำภารกิจบางอย่างแน่ๆแหละในโลกนี้คุณไม่ได้เกิดมาในลักษณะที่เป็นความผิดพลาดของพระเจ้าพระเจ้าตั้งใจกับคุณแน่ๆล่ะคุณไม่ได้มาเล่นๆนะงานนี้คุณมาเพื่อที่จะเอาจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนหาให้พบเร็วก็สำเร็จเร็วพบช้าก็สำเร็จช้าที่ยังไม่พบก็นั่งเออไปจนอายุ60นั่นแล้วอย่าดูถูกนะว่า60หมดสิทธิ์ค้นพบตัวเองนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กันมาจนทำงานเกษียณพอเกษียณแล้วก็มาเลี้ยงหลานวันหนึ่งภรรยาไปจ่ายตลาดก่อนที่เธอจะไปตลาดนั้นเธอก็สั่งสามีว่าคุณคะน้องซักผ้าไว้แล้วดูด้วยนะถ้าฝนจะตกก็เก็บด้วยเธอก็ไปจ่ายตลาดสายๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาสามีก็ลงไปเก็บเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาแล้วก็ของภรรยาขณะที่เก็บเสื้อผ้าให้ภรรยานั้นเขาก็รู้สึกว่าทำไมยกทรงของเมียสวยจังเลยนะก็เลยเอามาทาบอกมันเท่เหมือนกันนะพอทาบอกปุ๊บมันให้ความรู้สึกวุบวาบมีบางสิ่งบางอย่างข้างในตอบรับนะเวลาคนเราจะค้นพบตัวเองมันเป็นอย่างนั้นนะหัวใจมันจะเต้นคลมคลั่งก็เลยสวมเสื้อยกทรงและใส่กระโปรงของภรรยาแล้วเก็บเสื้อผ้าไปฮัมเพลงไปภรรยาไปตลาดกลับมาเจอสามีช็อกมากเธอเป็นอะไรสามีบอกไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่ามีความสุข1ปีต่อมาสามีเปิดตัวเป็นผู้หญิงเต็มตัวและใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นในฐานะผู้หญิง2คนผู้ชายหายไปตอนอายุ60ลูกๆรับได้ทั้งหมดและอยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากอยู่ในนิตยสาร Reader Digest ไปหาอ่านการค้นพบตัวเองนั้นเป็นไปได้เสมอและเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมทั้งวัยด้วยเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะสามารถเปล่งประกายอย่างเจริญเจริญและบางครั้งถ้าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามันวิเศษมากๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพ่อสอนวิธีคิดแบบเชิงบวกให้สตีฟจ็อบส์แล้วเขาก็ค้นพบตัวเองว่าเราเป็นคนพิเศษนะเราถูกเลือกนะแล้วหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกเสมอว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษของโลกนี้ทำอะไรก็ตามเขาจะมีความภูมิใจแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาไปงานกับพ่อไปเห็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆในงานแห่งหนึ่งเขารู้สึกถูกชะตากับมันมากและพ่อของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาชีพซื้อรถเก่ามาประกอบเป็นรถใหม่แล้วก็ขายซื้อมาขายไปเจ้าหนูเจ้าก็ช่วยพ่อประกอบรถก็ได้เรียนรู้เรื่อง
วิศวกรรมโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นเขาก็เรียนรู้ที่จะประกอบโน่นประกอบนี่จนกระทั่งวันหนึ่งไปเจอกับเพื่อนคู่หูสตีฟวอสเนียร์ก็เลยร่วมกันคิดคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ต้นแบบของ Macintoshซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุดของโลกในเวลาต่อมาแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปสืบรู้มาว่ามันมีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งวิศวกรในบริษัทนั้นค้นพบบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ายังไม่เปิดเผยคนที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกันจะรู้นะว่าใครแค่ไหนใช่ไหมดาราก็จะรู้ว่าดาราคนไหนเป็นยังไงตำรวจก็จะรู้ว่าตำรวจคนไหนเส้นสายเป็นยังไงทหารก็จะรู้ว่าทหารคนไหนเป็นยังไงผู้จัดละครก็จะรู้ผู้จัดละครคนไหนระดับไหนพวกเราเป็นวิศวกรก็เหมือนกันก็จะรู้ฝีมือกันดีว่าใครแพรวๆนักการเงินก็เหมือนกันก็จะรู้ว่าในวงการการเงินการคลังนั้นใครที่เด็ดดวงที่สุดในวงการพระก็เหมือนกันนะเรามองแป๊บเดียวก็อ่านขาดละองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมเช่นเดียวกันสตีฟจ็อบส์อยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์เขาก็รู้ว่าตอนนี้มีวิศวกรบางคนได้ค้นพบนวัตกรรมบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ไปชั่วนิรันดร์เขาจึงไปขอดูงานบริษัทซีร็อกซ์ไปสองครั้งแรกไม่เจอนวัตกรรมที่ว่าไปครั้งหนึ่งวิศวกรคนเดิมก็ยังมามุกเดิมยังพูดน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งอยู่นั่นขี่ม้าเรียบค่ายไม่จบไม่สิ้นสตีฟจ็อบส์เลยตบโต๊ะว่าพี่เอาไอ้นั่นออกมา อะไรอ่ะน้องพี่ผมมาดูงานพี่ครั้งที่3พี่ไม่คิดเหรอถ้าไม่มีอะไรผมจะมาทำไม 2-3 รอบอย่าอุบไว้เลยมาปล่อยของเขาไปดูงานแต่เขาไปสั่งวิศวกรนะดาวิศวกรก็เอานวัตกรรมที่ว่ามาโชว์มันก็คือระบบเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้เมาส์